ไปดูเรื่องของรถตู้กันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการดีเดย์ไปแล้วว่ารถตู้ที่อายุเกินกว่า10ปีห้ามมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารบนท้องถนนนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีการเปิดตัวรถตู้อีกกว่า60คันค่ะโดยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถตู้โดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนใหม่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ One Transport นะคะของทางกระทรวงคมนาคมที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งขสมก.บขส.และกองพันทหารม้าที่2รักษาพระองค์เพื่อที่จะแก้ไขกรณีรถตู้โดยสารสาธารณะประจำทางที่วิ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลครบกำหนดอายุ10ปีใน20เส้นทางเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะวันนี้ก็เป็นการปล่อยรถตู้โดยสารนะครับของขสมก.นะครับที่หมดอายุแล้วก็ผู้ประกอบการนั้นมีทั้งเจ้าของรถที่มีรถหลายคันมีทั้งที่เป็นเจ้าของรถตัวเองคันเดียวเนี่ยก็ทยอยเปลี่ยนจากมาตรการในเรื่องอายุรถ10ปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นี่ที่มาร่วมเนี่ยเพิ่งได้ทะเบียนครบหมดนะครับป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายทะเบียนเหลืองนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากธนาคารกรุงไทยนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะครับเท่าที่ฟังเสียงจากประชาชนนั้นประชาชนก็ชอบรถใหม่ชอบรถใหม่แอร์เย็นแล้วก็มาตรการความปลอดภัยนั้นสมบูรณ์แบบนะครับรวมทั้งเบาะนั่งก็สะดวกกว่าเดิมครับโดยได้มีการปล่อยขบวนรถตู้โดยสารจดทะเบียนใหม่นะครับที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยรวม60คันขณะนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลมีรถตู้โดยสารใหม่ที่พร้อมให้บริการทั้งสิ้น110คันนะครับนอกจากนี้ยังได้จัดรถตู้โดยสารในเส้นทางอื่นมาเสริมในเส้นทางที่รถไม่เพียงพออีกด้วยสำหรับรถตู้จดทะเบียนใหม่จะอนุญาตให้นำมาให้บริการได้จนถึงระยะเวลา10ปีในวันที่30กันยายน2562เมื่อครบกำหนดรถตู้โดยสารทุกเส้นทางทั่วประเทศจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กหรือไมโครบัส21ที่นั่งทั้งหมดครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถของบขส.ส่วนรถขสมก.นั้นเราก็ไม่บังคับคือจะเปลี่ยนจากตู้ไปตู้จากตู้ไปตู้ไปเป็น21ที่นั่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับอยู่ที่ว่ากำลังของผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถนั้นเขาอยากจะเปลี่ยนแบบไหนบขส.ในบังคับ21เพราะรถวิ่งระหว่างจังหวัดอันนี้เป็นรถวิ่งในกรุงเทพมหานครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นรถเก่าที่หมดอายุนั้นเขาก็ทางกรมก็เปลี่ยนทะเบียนให้จากป้ายเหลืองก็เป็นป้ายดำเป็นรถส่วนบุคคลเสร็จแล้วก็เอาไปเทิร์นกับทางแบงค์หรือทางลีสซิ่งทางไฟแนนซ์นี่เขาจะเทิร์นให้แล้วก็เปลี่ยนออกรถใหม่มาส่วนมาตรการของการช่วยเหลือผู้ที่ประกอบการนะคะก็จะมีการตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแล้วก็หาแนวทางในข้อเรียกร้องให้กับราคารถไมโครบัสที่มีราคาไม่เกิน2ล้านบาทพร้อมกับให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำปรับลดวงเงินดาวจากเดิมที่กำหนดไว้ 20% แล้วก็จะมีการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระให้นานขึ้นจากเดิมกำหนดไว้7ปีด้วยกันค่ะรวมทั้งข้อเสนอที่สามารถนำรถตู้คันที่หมดอายุ10ปีขอใช้เงินดาวแทนเงินสดได้เพื่อที่จะลดผลกระทบกับผู้ประกอบการค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง